ีที่จะมาพรีเซนต์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละดีกรีก็มีทั้งดีกรีที่เราเน้นที่แพ็คที่แตกต่างแล้วก็มีแบบดีกรีประเภทพูดไปถึงคอนซูเมอร์ว่าไม่กล้าลองไม่กล้าชิมกลัวไอ้ความที่มันแตกต่างเหลือเกินกลัวจะผิดหวังกลัวจะอะไรคือก็มีหลายดีกรีนะแต่ว่าที่เลือกเอาเรื่องจริงๆต้องบอกว่าต้องเลือกเอาตัวตนเอาทัศนคติและตัวตนของโปรดักต์ตัวนี้มาพูดก่อนเลยนะเพราะว่าเราอยากให้คนรับรู้ว่าลงทุนเหลืองยี่ห้อนี้นะคือมีความคิดยังไงและแตกต่างยังไงคือไม่ใช่แค่แพ็คอย่างเดียวที่แตกต่างแต่ว่าข้างในแตกต่างยังไงแล้วก็โดยสุดท้ายโดยภาพรวมของแบรนด์นี้ก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่ฉีกกฎและแอนตี้เมนสตรีมยังไงนะคะจริงๆสัดส่วนของเงินทีวีมันเป็นอันมากที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าด้วยน้ำหนักของราคาอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ทั้งหมดลงไปในทีวีแล้วก็ไม่ได้กระจัดกระจายอย่างทีวีเราก็จะคอนเซนเทรตอย่างที่คุณเอ๋บอกอะค่ะก็จะคอนเซนเทรตในแง่พรามไทม์ที่เราคิดว่ารายการละครหรือรายการข่าวที่เราเจาะมากๆว่ามีเรตติ้งที่ดีจริงๆนะคะแล้วก็เจาะทาร์เก็ตกลุ่มแต่ก็ครบเครื่องในการที่คิดว่าจะเข้าถึงไลฟ์สไตล์แล้วก็มันคงไม่ใช่เป็นการใช้สื่อในระยะสั้นมันคงเป็นระยะยาวในการที่จะคอนทินิวต่อไปอย่างพี่จูดี้เขาก็ต้องคิดต่อตลอดว่าเฮ้ยคลิปนี้จะพูดอะไรปั่นอันนี้ต่อไปแล้วอันนี้จะต่อไปด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นเหมือนหนังเรื่องเดียวจบมันไม่ง่ายแบบคือพวกออนไลน์พี่ก็ว่าเห็นด้วยนะว่าพวกออนไลน์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของมันคือหนึ่งให้ข้อมูลต่างๆที่เราอยากจะบอกด้วยนะคะแล้วก็สองคือสร้าง relationship ระหว่างตัวคอนซูเมอร์กับแบรนด์ให้มันคงยิ่งขึ้นไปงั้นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะที่เราคุยกับเอ็นซีด้วยนะคะหลักเลยคือว่าเราต้องการคนที่ไม่เคยกินนมถั่วเหลืองหรือกินแล้วผิดหวังกับนมถั่วเหลืองคือไม่ชอบรสชาตินะคะคือมีคนอย่างเงี้ยอยู่เยอะมากจริงๆตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นช่องว่างเป็นออปพอร์ทูนิตี้ที่ใหญ่มากในการที่จะสร้างสินค้าให้เกิดคือมันเหมือนเราเริ่มมีที่ทางเราละเทิร์นเขาให้เข้ามาสู่ตลาดนมถั่วเหลืองได้เราเห็นความน่ารักของรสชาติที่มันเหมือนคล้ายๆขนมหวานเติมความเขาเรียกอะไรมีชีวิตชีวาระหว่างวันคือถ้าเห็นจากแพคเกจจิ้งเราอะค่ะขออนุญาตให้ดูนิดนึงจะเห็นว่าเราเนี่ยพยายามจะสอดแทรกอิโมชันอลคือจริงตั้งใจจะเป็นมากกว่านมถั่วเหลืองนะคะคืออยากใส่นอกจากเรื่องฟังชันอลเนี่ยคือไออิ่มเท้ามีคุณค่าเนี่ยมันเบสิกของนมถั่วเหลืองละแล้วก็รสเนี่ยทำเทสมาแล้วมันเป็นรสที่ผ่านการเลือกจากคอน sumer แล้วว่าเป็นรสที่เขาชื่นชอบจริงที่แตกต่างและโดดเด่นแบบนี้มันทำให้เกิด question นิดนึงว่าอะไรมันอยู่ข้างในมันคืออะไรเพราะกล่องมันดำมันเท่มากแล้วก็มันแอบจะต้องบอกว่ามันใหม่มากสำหรับตลาดเมืองไทยเราอาจจะต้องบอกว่าในตลาดเราเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับของสาระของดีมีสาระของมีประโยชน์ก็ดูดีได้